ัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์นะคะที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายเลยนะคะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมโหราจารย์ที่มีความรู้รู้ลึกรู้แม่นยำนำโชคลาภนะคะท่านผู้ชมและในวันนี้นะคะก็เป็นที่มาของความดีอกดีใจของอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งประเทศต้องบอกว่าเมืองนอกด้วยนะคะอาจารย์ต้องกราบขอบคุณก่อนระดับแรกนะคะพี่ๆหลายคนเลยนะคะที่แบบประสบกับโชคลาภรับโชคกันไปเต็มๆนะคะมีพี่จอยนะคะอยู่ต่างประเทศนะรู้สึกว่าจะรับไปต้องบอกว่าเหยียบล้านนี่เป็นการเป็นความโชคดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์ของเราเนี่ยคำนวณแม่นถึงได้ซื้อถูกแบบนั้นเป็นผลงานที่มานะพยายามบากบั่นในการที่จะหาตัวเลขมงคลมาให้กับแฟนๆนะครับโอนตังมานะคะโอ้โหจากเมืองนอกเลยทีเดียวเดี๋ยวนั้นหลังจากหวยออกโอนมาให้อาจารย์9ทำบุญ 10,000 บาทฝากให้อาจารย์กิติอีก 5,000 บาทเนี่ยต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะคะเพราะว่าเงินส่วนนี้อาจารย์ก็เอาไปพิมพ์หนังสือด้วยสั่งพิมพ์ไว้500เล่มเล่มละ25บาทนะคะก็เป็นเงินหมื่นกว่านิดแล้วก็ยังมีพี่ๆในเมืองไทยนะคะก็รับโชคลาภกันไปเยอะมากเลยทีเดียวแล้วต้องพูดด้วยความตื่นเต้นนะคะท่านอาจารย์มีถูก200 300นะคะก็โอนตังมาร่วมทำบุญเยอะเลยนะคะเป็นพันๆเลยอาจารย์ก็โอ้โหลูกศิษย์แบบเพงเยอะมากเลยค่ะงวดที่แล้วอะไรนะคะที่อาจารย์บอกไปแล้วแบบเวิร์กสุดๆเลยที่ไปเสี่ยงกันแล้วได้โชคกันค่ะลูกค้าชอบพูดให้เราอ่ะอาจารย์หนูไม่ค่อยเก่งเล่นนะอาจารย์พูดมาตรงๆเลยดีกว่าไม่ต้องตีความเยอะเราก็เลยพยายามที่จะพูดให้สั้นที่สุดเราก็เลยบอกว่า26มาข้างบนแน่นอนแล้วเอา0ถึง9จับใช่ไหมสองกับหกมันอาจจะอยู่หน่วยหรือสิบสลับตำแหน่งเอาแต่แทงเต็งโต๊ดได้อยู่แล้วเขาก็เลยถูกกันเต็มๆนะครับส่วนข้างล่างที่บอกว่าผมชอบ0104 0มาแน่แต่บังเอิญเนี่ยที่บอกว่า8มันก็สวย8ก็สวยแต่บังเอิญนี่นะถ้าพูดเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยนะคำว่า0กับ8คือเกษตรราศีกุมมันเป็นตัวเดียวกันค่ะ0 2ตัวอย่างนี้ก็เป็น8ดิใช่มั้ยก็เลยกลายเป็นว่า0ก็สวย8ก็สวยนะฮะก็เลยล่างเนี่ยบอกไปแค่0104แต่ว่าเลข8เนี่ยเราไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าฟังแล้วงงอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ได้ข้างบนกันนะครับงวดนี้ก็จะมีเลขมงคลมาฝากเหมือนกันแต่ว่าเราจะพูดเรื่องการบูชาเทพให้ฟังบูชามหาเทพบูชามหาเทพเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นเกร็ดความรู้ต้องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับแฟนๆของเรานะคะที่มาติดตามรับชมรายการของเรานะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นประเด็นอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจารย์เนี่ยความรู้สึกตัวน่ะคือเข้าใจนะคะในความมีอีกมิติหนึ่งที่มันมองไม่เห็นที่มีพลังในการที่จะมาชุดช่วยเรานะคะมาเป็นขวัญและกำลังใจให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนตัวอาจารย์สัมผัสในจุดนี้มาตั้งแต่เล็กๆนานมาแล้วทีเดียวนะคะ ในวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพูดคนเกิดทั้ง7วันเนี่ยนะคะว่าบูชามหาเทพองค์ไหนแล้วจะเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณและครอบครัวของคุณและก็กิจการของคุณค่ะก็มันเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะท่านอาจารย์ก็จะมีวันอะไรบ้างคะต้องบูชาองค์พระแบบไหนที่เสริมสิริมงคลให้ตัวเองบูชาองค์มหาเทพองค์ไหนในวันนี้เราเลือกมาก็จะเป็นมหาเทพในสายของพราหมณ์นะคะพราหมณ์ฮินดูนะคะค่ะก็คืออย่างที่คนเกิดวันอาทิตย์คนไทยเรารู้ดีกันเยอะๆเลยก็คือไหว้พระประจำวันใช่ไหมนั้นแล้วเนี่ยพระประจำวันอาทิตย์นะปางถวายเนตรนะปางนู้นปางนี้ปางนู้นปางนี้เยอะแยะนะปางสมาธิปางห้ามญาติปางสายญาติอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เราจะมาวิจารณ์ให้ฟังว่าจากประสบการณ์นะลูกค้าเนี่ยชอบโทรมาปรึกษาแล้วก็ลำพึงลำพันให้ฟังนะครับว่าหนูนะตัวสายบุญเลยหนูทำบุญเยอะมากอาจารย์อาจารย์บอกว่าทำไมบุญไม่ส่งผลบุญไม่ส่งผลแต่ถ้ามันช้าจังให้ผมวิจารณ์เนี่ยนะคือสายศาสนาพุทธเนี่ยนะครับ
เขาสอนให้ละเลิกวางนะครับเออแล้วก็สั่งสมบุญบารมีไว้กินในชาติหน้าแต่อาจารย์ขอวงเล็บนิดนึงมันวางได้ไหมมันขัดแย้งกับความเป็นจริงท่านผู้ชมนะคะเราเป็นปุถุชนเราเป็นมนุษย์การดำเนินชีวิตของเราจริงๆต้องมีปัจจัยนะคะต้องมีทรัพย์พอสมควรเลยเหมือนกันหากวางแล้วนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไอ้คนรอบข้างก็อดอยากลำบากตัวเราเองก็อดอยากลำบากครับร่างกายมนุษย์มันต้องมีการขับเคลื่อนนะคะหนึ่งในนั้นก็ต้องมีปัจจัยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรเพราะฉะนั้นพลังของมหาเทพเนี่ยหลายๆองค์ที่มีโจทย์ที่มีความเชื่อถือศรัทธามายาวนานโบราณโบราณมาเลยหลายร้อยหลายพันปีนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมนะคะลองเปิดใจกว้างๆดูนะคะหินเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นที่ปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่อีกมิติหนึ่งก็น่าจะเปิดใจรับฟังดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะการสักการะบูชาองค์เทพบูชาองค์เทพเนี่ยให้เหมาะสมกับเรานะคะก็จะสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยนะคะวันอาทิตย์ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าศาสนาพุทธสอนให้ละเลิกวางนะฮะไม่ได้สอนให้เราเนี่ยทำบุญร้อยบาทแล้วเดี๋ยวถูกหวยแสนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วผมเนี่ยใช้ประสบการณ์ที่ฟังมาเยอะแล้วก็เห็นใน YouTube บ้างเห็นจากของจริงบ้างเห็นจากคนใกล้ตัวบ้างนะครับว่าทำไมเวลาไปบูชาพวกเทพต่างๆแล้วเนี่ยได้ผลเร็วกว่านะครับเพราะว่าเทพเนี่ยนะครับท่านเป็นเทวดาชั้นกลางนะฮะจนถึงชั้นสูงนะครับถึงชั้นพรหมดังนั้นแล้วเนี่ยเทพเนี่ยจะบันดาลพวกโชคลาภต่างๆได้ดีกว่าที่จะองค์พระพุทธนะครับองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านสอนแต่ธรรมะนะครับท่านไม่ได้ให้ทางเรื่องของเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนั้นแล้วจากนี้จึงเอาความรู้นะครับว่าคนเกิดวันอะไรควรบูชาเทพสายไหนแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ได้เงินได้โชคได้ลาภได้ความมั่นคงได้ชื่อเสียงนะครับนี่เราก็เอามาจากตำลานะครับเอามาจากตำลาก็ไปค้นเจอแล้วก็เลยเอามาเล่าต่อนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับควรที่จะบูชาพระศิวะนะครับเพราะมีกายาสีแดงถ้าเป็นทางสายจีนก็สีแดงก็ต้องหน้าแดงแบบกวนอูบูชาองค์เทพกวนอูกวนอูก็มีหลายปางนะครับมีทั้งประธานทรัพย์มีทั้งบูทั้งบุญนะครับนั้นแล้วเราเอาแต่เทพแล้วกันนะครับทางสายของฮินดูอย่างที่อาจารย์ก้าวบอกนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะองค์พ่อพระศิวะนะครับจะมีแต่พลังอำนาจยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเกิดไก่นะครับแล้วก็มีพลังอำนาจเนี่ยเรียกว่าปราบเรื่องของสิ่งชั่วร้ายได้อย่างดีอย่างวิเศษนะครับส่วนคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะฮะกายาสีขาวนะครับให้บูชาพระอุมาเทวีนะครับท่านจะให้ความรักนะให้ความสมหวังให้ความเมตตาให้ความคุ้มครองนะครับส่วนวันอังคารเนี่ยนะครับให้บูชาพระขันธกุมารไม่คุ้นใช่ไหมครับองค์พระพิฆเนศครับนะครับบูชาองค์พระพิฆเนศเนี่ยนะต้องขอขยายความนิดนึงองค์พระขันธกุมารถ้าหากใครเคยได้ไปเยี่ยมเยือนวัดแขกสีลมนะคะจะมีป้ายองค์พระขันธกุมารตรงนั้นเป็นบุตรนะคะเป็นบุตรของพ่อแม่อุมาเทวีนะคะและพระศิวะนะคะเป็นเรื่องเป็นคติความเชื่อที่เล่ากันมายาวนานแล้วทีเดียวนะคะก็เป็นองค์เดียวกันก็คือพระพิฆเนศนะคะคือตอนนั้นเนี่ยพระอุมาเทวีเนี่ยได้รับข่าวความเดือดร้อนของเหล่าเทวดาและเหล่ามนุษย์ที่ว่าอสูรวิทูลเนี่ยนะฮะเป็นอสูรที่ได้รับพรจากพระอินทร์นะแล้วบอกว่าให้มีชีวิตเป็นอมตะฆ่าไม่ตายป่วนเข้าไปหมดแล้วถ้าเลือดตกยางออกเลือดหนึ่งหยดจะกลายเป็นอสูรหนึ่งตัวนะเหมือนจะกลายเป็นอสูรนับพันนับล้านตัวมาสู้กับท่านก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครสามารถสู้ได้นะท่านแม่อุมาเทวีโปรดสงสารก็เลยกะว่าจะไปนั่งบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญญาณเพื่อที่จะมาปราบอสูรตัวนี้แต่นี้ท่านไม่อยากให้ใครรบกวนก็เลยรูปแขนซ้ายแขนขวาเอามาเป็นกุมารท่านหนึ่งตั้งชื่อว่าขันธกุมารแล้วให้เฝ้าปากทางไว้บอกว่าไม่ให้ใครเข้ามารบกวนนะขณะที่เราบำเพ็ญพจน์นะกลายเป็นว่าพระศิวะสวามีนะครับตามหาภรรยาไม่เจอเดินเข้ามาในสวนเจอเด็กคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้นะเพิ่งเสกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่เองนะจากพระแม่อุมาบอกว่าจะเข้าไปในสวนนี้ไปตามหาพระมเหสีเด็กก็บอกว่าไม่ได้เข้าไม่ได้พระแม่สั่งไว้ว่าห้ามผ่านห้ามเข้ารบกวนสมาธิของท่านเถียงกันไปเถียงกันมาท่านพระศิวะก็เลยตัดคอเด็กขาดเลยกระเด็นไปเสียงรบกันตึงตังโคมคามทำให้พระแม่อุมาเดินออกมาถามว่าเอ้าท
ทำไมไปฆ่าเด็กล่ะเออฉันเป็นคนสั่งเขาไว้เองว่าไม่ให้มารบกวนเอาฉันจะไปรู้ว่าเป็นใครเธอเพิ่งเสกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองฉันก็เลยจะไปจำไม่ได้แต่ตอนนี้เพราะความที่ว่าท่านเป็นเทพท่านยังไม่ตายนะครับแต่ต้องรีบเอาหัวมาต่อนะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นค่ะก็เลยการว่าสั่งเทพคือชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ทั้งปวงไปหาหัวมาให้ได้นะหายังไงก็หาไม่เจอไม่มีคนตายตอนนั้นก็เลยไปเจอช้างขึ้นตายเลยตัดเสียนช้างมานะครับแล้วมาต่อหัวให้พระหันตกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยมีเสียนเป็นช้างมีลำตัวเป็นเด็กผู้ชายนะคะอ้วนๆเตี้ยๆพุงพุ้ยเลยใช่พระพิฆเนศสำหรับคนวันอังคารนะค่ะสังเกตไหมครับว่าท่านเนี่ยรอบรู้สรรพพุทธนะแล้วรอบรู้เรื่องของการก่อสร้างนะศิลปะวิชาศิลปะวิทยาการทุกศาสตร์ทุกแขนงเลยทีเดียวนะคะตามมหาลัยหลายแห่งนะกรมศิลปากรเอ่ยอะไรเอ่ยในกระทรวงทบวงกรมหลายสกระทรวงเนี่ยก็เอาตราพระพิฆเนศมาเป็นตราค่ะใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของช่างนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านก็เป็นเทพสากลเลยนะเพราะว่าคนที่บูชาท่านเนี่ยทั่วโลกใช่ทุกชาติทุกภาษากันเลยทีเดียวนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพที่ประทานในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันอึมครึมในชีวิตของทุกคนและทุกครอบครัวนะคะท่านเป็นมหาเทพมหาเทพที่ประทานในเรื่องของความสำเร็จจริงๆนะคะท่านผู้ชมขยายความคำว่าทำไมท่านมีชื่อเสียงเรื่องขอแล้วสำเร็จเพราะว่าพระศิวะท่านเนี่ยเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ท่านน่ะหลงพลาดมือพลั้งไปตัดคอท่านทิ้งไปก็เลยให้ชีวิตมาซะตอนหลังพอชุบชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยให้พรข้อหนึ่งว่าจะไหว้เทพองค์ใดจะสวดมนต์ให้ใครให้ไหว้พระพิฆเนศก่อนขอพรท่านก่อนนั่นท่านจะเลยศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สุดใช่ถูกต้องครับต่อไปก็คือคนเกิดวันพุธนะครับก็ให้บูชาพระนารายณ์หรือพระวิษณุนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนะครับมีจักรที่มีอาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดและท่านบรรทมอยู่บนนาค9เศียรค่ะนะอยู่ที่สะดือสมุทรและท่านทรงพยาคุธเป็นพาหนะพาหนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสุดยอดใครที่มีคดีความใครที่มีศัตรูคนที่มีคิดหมู่มารที่คิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ามีอุปสรรคขวางน้ำในเรื่องของการทำงานการเจริญก้าวหน้าต่างๆก็แล้วแต่ถูกใส่ร้ายป้ายสีไม่มีที่จะร้องเรียนใครก็ขอพรจากพระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยภัยวิบัติต่างๆก็จะมาลายหายไปนะครับต้องค่ะวันพฤหัสบูชาองค์พระแม่สุรัสวดีท่านมีเลิศทางด้านปัญญานะครับก็คือเป็นเทวีแห่งความรู้และภาษาและวิทยาการสติปัญญานะคะท่านผู้ชมวันพฤหัสไงหลายใช่ค่ะและหลายคนบอกอาจารย์ปัญญาพี่มันน้อยนิดจริงๆคิดไม่ออกได้เลขมาแท้ๆก็ซื้อไม่ถูกจะได้งานอยู่แล้วก็เอาไม่ได้เนี่ยอาจารย์ปัญญาพี่น้อยจังจะบูชาเทพองค์ไหนจะไปขอพรจากองค์ไหนพระสุรสวัสดีนะคะท่านผู้ชมท่านประทานในเรื่องของสติปัญญาค่ะอาจารย์นี่จะขอพรท่านบ่อยมากเพราะอาจารย์เป็นคนไม่ค่อยฉลาดนะคะจะขอพรบ่อยมากเลยทุกวันถ่อมตัวไปหรือเปล่าจ้ะวันศุกร์บูชาพระแม่ลักษมีนะครับเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือตอบโจทย์เลยนะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับคุณบูชาพระแม่ลักษมีเนี่ยจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยและความสุขความรักครอบครัวทุกอย่างสมบูรณ์นะคะสุดยอดครับที่สุดจ้ะนะส่วนวันเสาร์วันสุดท้ายอันนี้จะเป็นกายาสีดำนะครับก็คือเจ้าแม่กาลีหรือว่าเจ้าแม่ทุลคานะครับบูชาได้ตรงกับดาวอะไรตรงกับดาวเสาร์กับราหูนั่นเองพระศรีมหากาลีการิกาองค์เห็นไหมนะครับดังนั้นแล้วอันนี้เนี่ยนะครับท่านเป็นเทพทางสายพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วมันมาตั้ง7วันเนี่ยมีตั้ง7พระองค์เนี่ยตกลงเนี่ยจะไปหาที่ไหนไม่ยากครับวัดแขกสีลมมีครบครับนะครับแล้วเดี๋ยวหรือว่าบวชพราหมณ์สำหรับหลายๆท่านนะบวชพราหมณ์ก็ได้อาจารย์มองแล้วเนี่ยดวงชะตาน่าสงสารอาจารย์แนะนำเลยถ้าคุณถูกกันแกล้งถูกรังแกบ่อยๆใส่ร้ายป้ายสีถ้าคุณคิดดีทำดีแล้วนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในการประกอบสมาอาชีพแล้วมั่นคงกับการงานที่ทำนะคะอาจารย์แนะนำเลยคุณบูชาได้เลยนะคะสักการะบูชาองค์พระแม่ศรีมหากาลีได้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วองค์ท่านเนี่ยต่อให้ท่านจะมีบุคลิกที่เข้าใจยากเข้าถึงท่านยากอาจารย์สัมผัสเลยนะคะแต่จริงสิ่งที่ท่านมีคือความเมตตาเนี่ยสูงสุดมากเลยทีเดียวนะคะท่านจะเมตตาลูกๆทุ
ุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากมาโดยเฉพาะเลยครับใช่ค่ะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกลั่นแกล้งนินทาว่าร้ายตลอดเวลาคุณบูชาท่านได้เลยขอความเมตตาจากองค์ท่านนะคะรวมทั้งอับโชคนะคะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเฟื่องฟูถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเลยนะคะได้งานก็ถูกเขาแย่งงานไปอย่างเงี้ยท่านอะพระแม่กาลีเนี่ยคืออาจารย์ในส่วนตัวเรารักท่านมากนะคะท่านอาจจะบุคลิกซับซ้อนเข้าใจท่านยากนิดนึงนะคะด้วยลักษณะของท่านหลายๆอย่างที่แสดงให้เราเห็นท่านก็ออกจะมีบุคลิกที่น่ากลัวหลายคนคิดอย่างนั้นเพราะอาจารย์ก็เคยเจอแบบแปลกๆมาเยอะเหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วท่านก็เมตตาสูงมากนะคะขอพรท่านได้อับโชคยังไงลำบากแบบไหนร้องขอต่อท่านพูดกับท่านเลยค่ะท่านผู้ชมพูดกับท่านด้วยหัวใจที่เราอยากจะพูดนะคะเหมือนเราคุยกับแม่เราเงี้ยค่ะเวลาท่านประทานท่านประทานจริงๆนะคะจะเรื่องการเงินเรื่องอะไรแล้วแต่คือสายแขกอินดูนี่เด่นอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือขอเลยครับไม่ต้องลีลาเยอะท่านให้แน่นอนแต่ลูกต้องเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะขอได้ทุกอย่างไม่ใช่เอาพลังที่เราขอมาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะมันก็ลำบากอยู่ตรงนั้นท่านก็คงยังไม่ประทานพรข้อนั้นให้เรานะคะสายพุทธนี่นะครับสะสมบารมีอย่างเดียวครับนะฮะไม่ใช่ว่าให้โชคให้ลาภนะครับสะสมบารมีท่านเป็นพระประธานไปแล้วค่ะใช่ประธานก็มองดูเฉยๆนะในความเป็นอาจารย์ท่านขอสายแขกครับค่ะสายพราหมณ์ฮินดูค่ะเร็วรวดเร็วทันอภิมหาพลังใช่ใช่ใช่รวดเร็วทันใจแบบนั้นเลยก็คล้ายๆเราลักษณะการตอบโจทย์แน่นอนการที่เราใช้หินเนี่ยนะจะเอาแบบเร่งเราจะต้องหาหินที่มีแร่ธาตุเยอะๆพลังงานเยอะๆมาฉุดช่วยดวงเราอย่างนั้นค่ะไม่แตกต่างกันนะคะเพราะหินก็มีหลายเกรดหลายไซส์หลายสเปคกันเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้เราก็มีตัวเลขมงคลจะไว้พูดท้ายเอาไว้ตอนท้ายโอเคเดี๋ยวจะอาจารย์จะนั่งทำสมาธิก่อนอาทิตย์นี้นี่นะเอ้ยงวดนี้15วันค่ะวันที่1มิถุนายนหวยออกวันนี้วันที่17ใช่ไหมเมื่อวานเพิ่งหวยออกใช่ไหมค่ะเรามีสิทธิ์มาถึง3ครั้งอ่ะโอ้โหเยอะก็เลยจะกักใช่ไหมไม่กักใช่ไหมคะอาจารย์กักไว้ครึ่งนึง วันนี้บอกแค่หัวนะแต่เดี๋ยวตรงกลางๆเนี่ยมาบอกกลางๆนะแล้วเดี๋ยววันก่อนโอ้ยออกแค่วันเดียวนะงวดที่3เนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยออกวันนี้พรุ่งนี้หวยออกเนี่ยผมจะบอกเลขเด่นๆเต็มๆให้เลยแหมกลัวแฟนไม่ติดตามใช่ไหมคะเนี่ยท่านอาจารย์คุณต้องติดตามผมแล้วคุณจะร่ำรวยอย่างเช่นงวดนี้ลูกค้านี่ถูกกันทั้งประเทศเลยนี่พูดแล้วใจเต้นครับถูกเยอะจริงๆท่านผู้ชมครับถูกเยอะจริงเอ๊ะหัวจะเต้นผิดจังหวะแล้วเสียดายนะที่ว่าเราเป็นดาวเสาทั้งคู่นี่ห้ามซื้อผมก็ไม่ได้ซื้อแต่ลูกศิษย์เราซื้อแล้วก็ถูกนั่นก็เหมือนเราถูกไปด้วยแหละค่ะพี่เขาก็มีเมตตาจิตนะคะโอนตังมาทำบุญเยอะมากเลยนะเอาไปทำเอาไปพิมพ์หนังสือหมดเงินเป็นหมื่นนี่เยอะมากเลยค่ะถูกทุกงวดคุณพี่จอยเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศถูกทุกงวดเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เนี่ยหนังสือธรรมะที่เราพิมพ์500เล่มเนี่ยเขาลดให้เหลือ21บาทโอ้ยโชคดีเพราะพิมพ์เยอะ10,000กะ500จ้ะจริงๆอาจารย์นะพิมพ์มาทั้งชีวิตแล้วแหละเล่มเนี้ยเขาพิมพ์มาทั้งชีวิตแต่ว่าผมอ่ะตอนหลังมาแจมเนี่ยผมก็เลยต้องขอแจมหน่อยหนังสือเรียนน้อยจ้ะถ้าเราพิมพ์ธรรมะแจกเนี่ยชาติหน้าเกิดมาจะได้เรียนเยอะๆเพราะในนั้นนะคะอาจารย์ต้องบอกเลย สำหรับท่านผู้ชมที่บูชาหินไปจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ให้ฟรีไปนะคะแจกให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยแต่ครั้งก่อนเนี่ยไม่ได้ใส่ไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่ามันหมด500เล่มแป๊บเดียวคืออย่างนี้ค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะจะรวบรวมมนต์คาถานะคะบทสวดที่ต้องบอกว่าอภิมหาศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์เทสแล้วทดสอบด้วยตัวเองมาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเป็นบทสวดเป็นคาถาสูงเลยท่านผู้ชมนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะภาวนาสวดมนต์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะคะอุทิศบุญไปนะคะในบทสวดนั้นจะมีทั้งในหนังสือเล่มนั้นจะมีทั้งบทสวดนะคะมีอธิษฐานขอพรนะคะมีบทแผ่เมตตานะคะแปลมาเป็นไทยเรียบร้อยแต่เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆหากท่านไหนรับหนังสือไปแล้วนะคะคุณได้เปิดแล้วเลือกสวดนะคะอธิษฐานดีๆนะคะหลายอย่างอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณในทิศทางที่ดีขึ้นแต่บทสวดอาจจะยากบ้างง่ายบ้างก็ให้ท่านผู้ชมเลือกสวดเอานะคะเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยถามอาจารย์มาว่าจะเลือกบทไหนดีเยอะแยะเต็มไปหมดเอาตามคุณสะดวกนะคะการทำบุญก็ไม่บังคับไม่กะเกณฑ์นะคะท่านผู้ชมนะการภาวนาในส่วนนั้นค่ะแล้วในวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์ก็อย่างที่บอกหัวใจเต้นยังเต้นไม่หาย
หลายคนมีโชคเยอะมันน่าอัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมท่านอาจารย์มันมีโชคตรงที่คนที่ไม่เคยเลยเนี่ยไปถูกหวย 20,000 ได้ยังไงเขาโทรมาเลยค่ะจากเชียงใหม่ไม่เคยซื้อหวยถูกเลยไม่เคยซื้อหวยถูกเลยอาจารย์พี่ดีใจมากเมื่อวานโทรมาอาจารย์รับอยู่ถ้าคุณฟังคุณก็ดีใจเลยเพราะอาจารย์เอาความจริงมาพูดครับพี่ถูกหวย 20,000 กว่าบาทได้ 20,000 กว่าโทรมาจากเชียงใหม่บูชาหินไปเส้นนึงแค่พันกว่าบาทมันเป็นไปได้ยังไงอาจารย์พี่ขอสั่งหินเพิ่มอาจารย์ดูรายละเอียดในไลน์ด้วยว่าพี่ต้องการหินเพิ่มพี่จัดพี่ถูกหวยพี่ดีใจมากมันเป็นแบบนี้คือดวงคนเนี่ยนะอย่างที่บอกอาจารย์ก็ล้าฟังมาจนเป็นประเด็นเยอะมากเลยทีเดียวอาจารย์ทำไมมันสับสนวุ่นวายจังเลยชีวิตดวงอ่ะจะมีโชคอยู่แล้วนะได้ตัวเลขมาชมเทปอาจารย์กิตติก็ชมอยู่หลายรอบพี่ก็เขียนไว้หมดแล้วก็ยังมีแต่ความสะสมวุ่นวายอยู่ในแต่ละวันนี่มันทำไมเสี่ยงโชคมันก็เลยไม่ได้เสี่ยงกันสักทีเพราะมันมีปัญหานู่นปัญหานี้เข้ามาจุกจิกตลอดไอ้แล้ววันไอ้ที่จะต้องซื้อหวยเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่อะไรมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำเพราะมันมีแต่เรื่องวุ่นวาย มันเป็นกรรมอะไรของพี่นักหนาพี่ท่านผู้ชมทางบ้านก็ถามอาจารย์มาแบบนี้อาจารย์ก็คิดเลยเป็นประเด็นอยู่ 2-3 วันเลยทีเดียวสับสนนะเพราะว่าอาจารย์ก็รับสายคนคนนี้เยอะมากในแต่ละวันสงสารนะท่านผู้ชมเข้าใจเลยพอเวลาแบบมันเขียนไปแล้วมันไม่ได้ซื้อเนี่ยเขียนไว้อย่างดีเลย29ตัวละ500ไม่ซื้อเพราะว่ามีเรื่องจุกจิกสามีมั่งลูกมั่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปที่ทำงานอีกนะคะกลับบ้านแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายกลายเป็นว่าเขียนไว้อย่างดีรับชมเทปนี่แหละแล้วไม่ได้ซื้อก็ไม่มีโชคแล้วพี่ก็พิมพ์มาหลายคนเจ็บใจมากอาจารย์มันเจ็บถึงเรานะ ก็จัดหินมาเลยท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นผลึกอะไรมาวางอยู่ตรงนี้คือหินชนิดนี้นะที่อาจารย์ทำออกมาล็อตนี้ก็นี่เลยค่ะมาขจัดปัดเป่าในเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเหมือนกับองค์เทพที่เราได้บอกไปตะกี้เนี่ยค่ะทั้งของคนทั้ง7วันบูชาเทพอะไรที่จะขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะเพราะท่านทรงอนุภาพมากๆเลยก็เช่นการวันนี้เราก็นำหินที่เขาเรียกว่าคุณสมบัติสุดยอดเลยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆปรับฮวงจุ้ยในบ้านในเรือนนะคะช่วยลดในเรื่องของความขัดแย้งติชินนินทาว่าร้ายปัดเป่าพลังอัปมงคลต่างๆอะไรให้ออกจากชีวิตเราไปแล้วเราจะได้โล่งๆโปร่งสบายๆรับโชคลาภกันเต็มๆอ่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นหินเส้นเล็กๆแต่ไม่ธรรมดาอาจารย์ต้องบอกว่าหินล็อตเนี้ยที่ทำไม่ธรรมดานะคะแต่มีวงเล็บในนั้นจะขยายความให้ฟังก็เป็นลูกศิษย์ส่วนตัวจะไม่พูดออกอากาศนะคะเพราะเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะเรียกเราไปคุยนะคะมันเป็นมิติลี้ลับเหมือนกันนะท่านผู้ชมเรื่องหินเนี่ยก็เราทำหินมาจนถึงวันนี้นะคะหลายคนบูชาไปประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภได้ขี้คายสถานการณ์หนี้สินเมื่อวานอาจารย์ก็รับสายเยอะนะทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ก็ที่ภูเก็ตก็ถูกหวยได้ใช้หนี้ใช้สินไปพี่เขาก็ดีใจมากเขาถูกหวยมันเป็นเรื่องแปลกเขาบอกอาจารย์มันมีพลังอะไรในการดึงดูดมาให้พี่มีโชคพี่ได้ใช้หนี้แล้วนะแต่เหลือไม่มากนางเต๋อแบบเครียดมากในอดีตไม่รู้จะไปหาทางไหนเอามาใช้หนี้อย่างเงี้ยค่ะพอมีโชคมีลาภก็เหมือนพี่เขาบอกว่าได้ลืมตาอ้าปากมากขึ้นตรงนี้อาจารย์ก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ได้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้อาจารย์ฟังนะคะมันก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำตรงนี้เหมือนกันนะคะก็ผลึกแร่ที่วางตรงนี้ชัดๆเลยจริงๆแล้วมันเป็นคริสตัลควอตซ์นะคะท่านผู้ชมหรือคนไทยเขาจะเรียกกันว่าเขี้ยวหนุมานนะคะเขาจะเรียกเขี้ยวหนุมานแก้วขวัญเหล็กอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้มันจะไม่มีรูทไทควอตซ์มันจะไม่มีอินคูชั่นมันจะไม่มีเหมือนไอ้ไหมดำมันจะมีไหมสีดำนะคะตัวนั้นอ่ะเขาจะเป็นแก้วขวัญเหล็กแต่ตัวนี้มันจะเป็นควอตซ์เป็นคริสตัลควอตซ์หรือคนทางภาคเหนือเขาจะเรียกคล้ายๆกับแก้วโป่งขามอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ของเราเนี่ยมันนำเข้ามามันจะไม่ใช่แก้วโป่งขามตัวนี้เป็นควอตซ์เนี่ยมันจะอยู่ทางแอฟริกาเยอะนะคะพวกตระกูลควอตซ์ทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วมันจะแตกต่างจากเขี้ยวหนุมานนะคะควอตซ์ตัวนี้น่ะมันเป็นผึกแร่นะคะมันงอกตามธรรมชาติเลยท่านผู้ชมไม่ได้มีบล็อกหรือว่าปรุงแต่งอะไรมานะคะมันจะเกิดในพื้นดินบ้างในถ้ำบ้างนะคะท่านผู้ชมแต่ชิ้นเนี้ยมันเกิดในถ้ำนะคะถ้าเกิดในพื้นดินเนี่ยดินมันจะเกาะแล้วควอตซ์เนี่ยมันจะออกปนเหลืองๆนิดนึงอันนี้เป็นผึกแร่ธรรมชาติเลยแร่ตัวเนี้ยถ้าเป็นผึกแบบนี้เขาจะไปวางปรับฮวงจุ้ยในบ้านเรือนที่มีปัญหาในเรื่องของพลังด้านลบเยอะๆมีปัญหาความขัดแย้งนะคะ
เหมือนคล้ายๆเหมือนถูกใส่ของเล่นของอ่ะอาจารย์เพราะบางบ้านเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าคนเจ็บป่วยเยอะมากเจ็บป่วยพ่อเป็นหายเดี๋ยวแม่เป็นพ่อแม่หายเดี๋ยวลูกเป็นจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งครอบครัวเลยอาจารย์นี่เจาะจงเลยว่าบ้านหลังนั้นน่ะนะต้องมีพลังลึกลับอะไรแล้วเพราะคนเรามันไม่มีทางที่จะแบบคนนู้นเป็นคนนี้หายเป็นทั้งครอบครัวจนสุดท้ายต้องขายบ้านทิ้งต้องย้ายบ้านอันนี้เห็นมาด้วยตาตัวเองเลยคนข้างบ้านเองพอมีเงินนะท่านผู้ชมเจ็บป่วยอีกแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปผ่าตัดคนนี้ไปรักษาคนนั้นเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือเอาเรื่องจริงมาพูดเลยนะท่านอาจารย์วันนี้ซีเรียสนิดนึงนะค่ะคอร์สตัวนี้นะเป็นคอร์สที่ปัดเป่าในเรื่องพลังพวกนี้แหละอาจารย์เนี่ยจะตั้งไว้ในบ้านอาจารย์เนี่ยเป็นการส่วนตัวแพงแต่ลงทุนเพราะเรามองไม่เห็นกับพลังอะไรบางอย่างไม่รู้ใครคิดดีกับเราไม่ดีกับเราอาจารย์โอเคเราไม่เคยทำให้ใครต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจแต่คนอ่ะเขามองยังไงบ้างอ่ะคนเรามีหลายมุมมองบางคนชอบเราบางคนไม่ชอบเราถูกไหมคะมันแตกต่างกันไปไม่รู้ว่าทำอะไรเรารับหลังบ้างอย่างเงี้ยเราก็ใช้ผึกแร่ตัวนี้วางเลยในบ้านเพื่อที่จะปัดเป่าในเรื่องพลังพวกนี้ออกไปควอตซ์เนี่ยคิดตั้นควอตซ์เนี่ยนะคะเขาเป็นหินที่สลายพลังพวกนี้พลังคุณใสพลังด้านลบคนทำข้าวทำของคนที่คิดไม่ดีอะไรต่างๆนานามันจะปัดเป่าออกจากเคหสถานบ้านเรือนของเราออกไปเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างนี้อาจารย์ก็เลยเอาคริสตัลควอตซ์มาร้อยเป็นใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะการเป็นผึกแร่คริสตัลควอตซ์เนี่ยมันต้องนำมาเจียระไนนะคะให้เป็นเม็ดกลมๆไม่งั้นมันเป็นผึกแร่อย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์มันจะทำมาเป็นเครื่องประดับไม่ได้เพราะมันเป็นรูปแบบของแบบคมๆมันเป็นเหมือนหนามๆอ่ะท่านผู้ชมมันเกิดมาแบบนี้ก็เลยทุกวันนี้มีวิวัฒนาการก็คือมาเจียเป็นทรงกลมนะคะเพื่อที่จะเอามาร้อยรวมเป็นเครื่องประดับใส่ติดตัวนะคะสำหรับคนที่ต้องเดินทางคนต้องเสี่ยงภัยต่างๆคนที่อับโชคต่างๆมีปัญหาความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคะปัญหาทั้งในครอบครัวในที่ทำงานอะไรต่างๆนะเจอคนอิจฉาตาร้อนคนใส่ร้ายป้ายสีอย่างเงี้ยคุณจะต้องพกเลยคิดตั้งคอร์สติดตัวไปทำงานทุกวันพกไปเลยเดินทางพกไปพกกลับใส่กระเป๋าไปนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบพกเนี่ยก็ใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวเหมือนที่อาจารย์ใส่เนี่ยค่ะคิดตั้งคอร์สเป็นหินที่มีพลังงานสูงมากนะคะท่านผู้ชมมีสีใสๆพลังงานสูงเขาจะเพิ่มพลังงานให้กับสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบกายเรานะคะแล้วก็ยังเพิ่มพลังให้กับหินที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะสุดยอดพลังงานต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็นำมาร้อยรวมกับพลอยตาเสือพลอยตาเสือก็แน่นอนนะคะเป็นพลอยที่ปกป้องคุ้มครองสูงมากอยู่แล้วนะคะไซส์แค่8มิลเราเอาตัวเลขของโชคลาภมาเลยต้องบอกแบบนี้คิดตั้งคอร์สเป็น9มิลเป็นคอร์สที่มาจากนู่นล่ะค่ะแอฟริกาเลยนะคะของเราอ่ะไม่ได้มาจากบ่อแถวๆเขมรค่ะเพราะน้ำมันจะขุ่นอาจารย์ไม่ชอบตัวนี้จะใสเห็นไหมคะค่ะใสแก่ใสมังกรด้วยมันเป็นหินตระกูลเดียวกับเพชรค่ะท่านผู้ชมแต่ความแข็งเขาจะไม่เท่ากับเพชรนะคะทุกวันนี้ถ้าเลือกใช้เพชรเนี่ยแน่นอนราคาต้องสูงแล้วแหละนะคะแต่ถ้าใช้เป็นควอตซ์คุณสมบัติเดียวกันนะคะราคาถูกกว่าราคาหลักพันแต่คุณสมบัติเดียวกับเพชรนะคะเป็นหินตระกูลเดียวกับเพชรนะคะแต่ค่าความแข็งของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าเพชรนะคะก็นำมาร้อยรวมกับพลอยตาเสือทรงพลังดีมากๆในการหนุนดวงพลิกฟื้นดวงปัดเป่าทุกโศกโรคภัยเคราะห์กรรมต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายที่มองไม่เห็นนะคะนำคิดตั้งคอร์สมาร้อยกับพลอยตาเสือซึ่งเป็นพลอยที่ราคาไม่สูงมากนะคะอาจารย์ก็เปิดให้เช่าบูชาอยู่ 1,880 บาทเท่านั้นนะคะอาจารย์จะเอาตัวเลขนี้แล้วแต่ค่ะอาจารย์จะเอาตัวเลขนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ 1,880 บาทเท่านั้นเลยต้องบอกว่ามันมีความพิเศษและจำกัดมากๆถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เราคุ้นเคยกันมานานถ้าอาจารย์บอกว่ามันมีความพิเศษต้องมองที่ตาเลยนะคะท่านผู้ชมพิเศษมากเลยทีเดียวสำหรับรถนี้แต่จะไม่ขยายความโทรมาถาม3เบอร์นี้ครับเพราะว่าเป็นไลน์ด้วยต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ของเราลงมาทำเลยทีเดียวพิเศษจริงๆนะคะปกป้องคุ้มครองสูงมากมีน้อยด้วยคนที่โทรเลยนะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนอย่างอาจารย์นี่แหละทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ตกติชิ้นนินทาบ่อยๆโดนด่าบ่อยๆนะคะเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศมีปัญหาใช่ไหมคะท่านอาจารย์งานไม่เข้าเป้าสักทีโดนเจ้านายบ่นบ่อยๆนะคะอย่างนี้เลยครับ
นินทาว่าร้ายกันจะปัดเป่าอุปสรรคที่สุดเหมือนพระพิฆเนศนะคะถ้าให้เปรียบเทียบนะสำหรับคอร์สเลยจริงๆเขาเป็นของขวัญจากพระเจ้าเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีบางชื่อที่เขาต้องเรียกกันคือหินหินแม่มดอะไรอย่างนี้เลยนะคะเป็นพลังแบบนี้เลยคราวที่แล้วหินพ่อมดค่ะหินพ่อมดราบานโดไรคราวนี้หินแม่มดค่ะใช่ค่ะคนอินเดียนี่ให้การยอมรับมากหินชนิดนี้นะคะว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าคนเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็พัฒนาในเรื่องจิตวิญญาณด้วยท่านผู้ชมจิตวิญญาณหรือว่าความเครียดที่มันสะสมพลังงานด้านลบอะไรที่มันสะสมอยู่ในกายสังขารอยู่ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยคิดต้องคอร์สเนี่ยคอร์สเนี่ยจะปัดเป่าออกไปจะดูดซับแล้วก็ถ่ายทิ้งเทไปตามธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมเข้าสมาธิไม่ได้สักทีหนึ่งคนที่มีปัญหาสับสนบ่อยๆวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นทุกเรื่องหินจะเป็นตัวโน้มนำให้เรามีสมาธิมากขึ้นการตัดสินใจอะไรมันจะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเขียนหวยรับรองไม่ลืมซื้อแน่นอนคราวนี้มันจะโฟกัสอาจารย์มันจะโฟกัสไม่ลืมแน่นอนคือหินเนี่ยมันจะไปปัดตัดเรื่องแย่ๆออกแล้วมันจะทำให้เราโฟกัสในเรื่องที่เราควรทำมันจะเป็นลักษณะนั้นเหมาะมากสำหรับคนปฏิบัติธรรมนะคะที่ต้องการฝึกสมาธิแต่มีอะไรรบกวนคุณผู้ชมเคยเห็นไหมวันนี้เล่านิดนึง1นาทีขออนุญาตจะนั่งสมาธิเดี๋ยวได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นจะสวดมนต์เดี๋ยวมีมารจะสวดมนต์ไปสักครึ่งทางชอบได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ่อยๆอาจารย์พบเจอแบบนี้บ่อยมากกับลูกศิษย์คิดตันคอร์สเป็นหินที่ช่วยได้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์นำมาร้อยรวมเลยนะคะกับพลอยตาเสือพิเศษสุดๆให้โทรมาที่เบอร์โทรหน้าจอแล้วก็3เบอร์นี้นะคะถ้าไม่โทรก็ไลน์ไว้นะคะท่านผู้ชมรายละเอียดไว้ให้เช่าบูชาบอกออกอากาศไปเลย 1,880 เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมหินเซตนี้ค่ะมีตัวเลขอะไรคะครับครับค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าบูชาเทพทางสายฮินดูนะครับท่านจะมีโชคนะครับแล้วก็จะรวยทันตาเห็นถ้าท่านอยากจะมีตัวช่วยต้องบูชาท่านอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะใช่ใช่แล้วก็ต้องเอาหินอาจารย์ก้าวบูชาไปแต่ถ้าท่านอยากรวยฟังเทปอาจารย์กิตติแอสโตนะครับเราจะบอกเลขมงคลให้หลายหลายรอบนะครับรอบแรกนี่นะครับเราจะบอกภาพกว้างก่อนนะครับบอกภาพกว้างแล้วท่านก็เอาไปพิจารณานะครับแล้วก็ค่อยๆตีความนะเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่บอกวันนี้วันที่17ใช่ไหมอีก7วันวันที่24อีก7วันที่31นะแล้วเนี่ย15วันก่อนหวยออกเนี่ยเรามาออก3ครั้งเราจะมาย้ำให้ท่านแล้วก็คัดกรองให้ท่านจนเหลือเลขเด็ดสุดท้ายเนี่ยตามดีๆแล้วกันนะครับหวยออกวันที่1มิถุนายนนะครับ2561เวลาบ่าย 3:50 นาที40กว่าถึง50นาทีก็ออกแล้วนะครับถ้าไม่โดนปั่นจนฝาเปิดแตกไปเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับเลขเพี้ยนเลยนะครับเลขเพี้ยนเอ๊ะมีพลังอะไรแรงป่ะอาจารย์ไม่รู้เวลาที่หวยอั้นทีไรเนี่ยฝาแตกฝาเปิดเสียเสียอยู่เรื่อยเนอะก็มีรู้เล่นเข้านะครับไม่ยุติธรรมเลยนะเก็บเต็มเนี่ยอั้นเอิ้นมาจ่ายครึ่งเนี่ยครับอ้าวตามขั้นตอนนะตามขั้นตอนของผมนะคือหวยออกวันศุกร์นะต้นเดือนมันมีต้นเดือนกับตรงกลางเดือนถูกไหมถ้าออกวันศุกร์ต้นเดือนจะมี0มี4มี5นะครับจดไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับมี0มี4มี5แล้วเลขวิ่งมีไหมเลขวิ่งวันศุกร์ก็มี3มี5มี6แสดงว่า2ตัวเนี่ยมี5ที่ซ้ำกันอยู่นะครับตีโอกาสแต่ผมอาจจะกระซิบนิดนึง0 4 3 5 6เนี่ยมีอยู่ในเลขรางวัลที่1ทั้งหมดจนกระทั่งลามมาถึงเลขท้าย2ตัวด้วยนะแล้วหวยออกวันศุกร์มีเลขอะไรก็แน่นอนอยู่แล้ววันศุกร์ก็คือเลข6นะครับหวยออกแรม3ค่ำมีเลข1นะงวดนี้นะมันมางวดที่แล้วไม่มาหลายค่ายหลายสำนักก็บอกว่ามี1มี1นะฮะก็ยังไม่มาแต่คราวนี้น่าจะมานะครับคราวนี้น่าจะมาหวยออกเดือนมิถุนายนมีเลขอะไรมีเลข8นะครับ8งวดที่แล้วนู้นออกแล้วงวดนี้เว้นงวดหน้ามาอีกแล้วใช่ต้องมาค่ะต้องมาครับครับอาจารย์ก็ล้อหลอคราวที่แล้วนี่นะอาจารย์ก้าวไม่ให้บอกคราวนี้ผมบอกไปเลยว่า85ที่อาจารย์ก้าวถูกว่าเป็น30กว่าใบนะครับอีก2ตัวของป้ายแดงอาจารย์ก้าวคือ84
แล้ว84งวดที่แล้วไม่ออกงวดนี้มันจะออกไฟแดงขนข้างว่าแบบซื้อของเขาท่านผู้ชมอุ้ยจังกับหมูจริงจ้าจ้านะครับแล้วสัตว์ตะเลขว่ายังไงสัตว์ตะเลขคราวที่แล้วมันก็มีถูกไหมมันก็เข้าเลข2นะสัตว์ตะเลขคราวนี้นี่นะมีเลข1กับเลข4นะครับเป็นไปได้มากเลยนะจ้า4เนี่ยมาเชื่อผมนะเพราะว่า4เสิร์ชนะครับนะมี1กับมี4นะแล้วถ้าเราเอาสัตว์ตะเลขนั้นมาเล่นก็เรียกว่าเอามาประยุกต์ใช้คือใช้พระรามเดินดงจ้าเอาสัตว์ตะเลขมาเล่นพระรามเดินดงนี่นะแต่ว่าขออนุญาตนะ4ต้องมาแน่ๆอาจารย์นะถึงบริษัท M Media ปุ๊บมีลูกศิษย์อาจารย์ที่ภูเก็ตโทรมาจองทัวร์4ท่านเลยไปฮ่องกงมาฮ่องกง4ท่านตะกี้นี่เลย4มาแน่นอนอาจารย์พอเราเล่นพระรามเดินดงจากหวยออกวันศุกร์ใช่มั้ยมันเพิ่มมาเลยเบอร์3กับเบอร์6เห็นไหมที่บอกว่าข้อ1ข้อ2ไงจำได้ไหม0 4 5 3 6มีมาแน่นอนนี่มันเพิ่มเบอร์1มาใช่ไหมก็อยู่ในก็ยังอยู่ในเรื่องเดียวกันนะนะทีนี้เอาดวงไทยมาจับบ้างนะครับเอาดวงไทยมาจับบ้างลัคนาเนี่ยผมบอกแล้วว่าเดือนนึงเนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกันนะฮะแล้วประมาณเขาเรียกว่าต้นเดือนเนี่ยมันจะย้ายนะมันจะย้ายก็เท่ากับว่าคราวนี้พระอาทิตย์เข้าราศีตุลพอพระอาทิตย์เข้าราศีตุลนะครับลัคนามันยังอยู่ตุลนะเพิ่งย้ายจากกันมาเข้าตุลตุลเนี่ยนะครับมันเป็นบ้านของเบอร์6จ้ะนะแต่ว่าลัคนาเนี่ยยามเวลาหวยออกบ่าย 3:00 นกว่าเนี่ยมันเกาะระหว่างพฤหัสตียางศุกร์5:06อีกแล้วใช่มั้ยที่เมื่อกี้บอกข้อ1ข้อ2อ่ะฟังดีๆมันมี0 4 5 3 5 6ใช่มั้ยเนี่ยนี่ก็มีอีกแล้วก็คือลัคนาเกาะราศีตุลนะเกาะนวาง5นวางตียาง6แล้วตัวเลขเบอร์6ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของมันเนี่ยนะครับเป็นบ้านเบอร์6เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะก็เกาะนวาง3นะตียางราหู3กับ8ลัคทวาทสังสะนะฮะลัคทวาทสังสะอยู่ราศีกันบ้านเบอร์4เกาะระหว่างอังคารตียาง4แสดงว่าอะไรมี3มี5มี6มี4ก็ตรงกับข้อ1ข้อ2ข้อ3ถูกไหมทีนี้อาทิตย์มันบ่งบอกถึงหลักร้อยนะก่อนระหว่าง4ตียาง4 4อีกแล้วท่านผู้ชมดาวจันทร์หมายถึงหวยออกวันนั้นนะก่อนระหว่าง4ตียาง3หนีไม่พ้น3 4 5 6ใช่ไหมทสมออกนาทีนั้นเกาะระหว่างอาทิตย์ตียางจันทร์เห็นไหมมีเลข1แถมมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ถามว่าทำไมที่บอกว่า4มีแน่นอนที่อาจารย์ก้าวเมื่อกี้พูดมาก็เพราะว่าอาทิตย์เกาะระหว่าง4ตียาง4เลข4เด่นเนื่องจาก4เสิร์ชแล้ว4เพิ่งยกข้ามราศียังส่องแสงอยู่มันเต็มที่เลยนะมันเพิ่งยกข้ามราศีแล้วศุกร์เนี่ยเจ้าเรือนลัคนาเนี่ยก็เพิ่งข้ามราศีถึงบอกแล้วไง4มา6มาแน่นอน 100% ด้วยนะมีมาแน่นอนนะครับขนาดอาจารย์ทำหินนะล็อตนี้อาจารย์ใหญ่ลงมาทำยังทำแค่24เมตรเลยอ่ะเห็นมั้ย24เมตรเลยนะคะเอาสิใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเราเอานี้ใบ้นิดเดียวก่อนนะพูดแค่นี้พอพูดเยอะเดี๋ยวเทปกลางเทปปลายไม่มีใครจะพูดเอาง่ายๆนะ24เม็ดเลยนะเอาง่ายๆเลยนะมี0 4 3 5 6แล้วรองลงมาคือ8แน่นะ8นะแล้วเดี๋ยวพอเทปกลางกับเทปปลายเนี่ยเราจะจับคู่ให้ท่านนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะมันก็ล่วงเลยมาเกือบ40นาทีแล้วนะครับจำไว้นะครับว่าคุณเกิดวันอะไรไหว้เทพองค์ไหนได้ผลทันใจถ้าอยากมีตัวช่วยเอาหินอาจารย์ก้าวไปช่วยถ้าอยากถูกหวยตามเทปเราดีๆ YouTube M Media Channel Thailand นะครับแต่ถ้าอยากหมดอุปสรรคแบบเร่งด่วนสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศเลยนะคะท่านผู้ชมท่านเป็นมหาเทพที่ปัดเป่าความยุ่งยากทั้งหลายเราไม่มีองค์พระพิฆเนศมาขายแต่เราบอกไปเลยว่าบูชาไปเลยนะครับท่านไปเลยนะคะขอพรท่านรวยแน่นอนครับ
ค้าขายก็มั่งคั่งร่ำรวยดีนะคะแล้วปัญหาอะไรที่มันไม่ดีขึ้นสักทีก็ว่ากันไปนะคะเราต้องมีตัวช่วยอย่างที่บอกนะคะบางครั้งเราก็เก่งจริงแต่เราอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้นะคะบางครั้งมันก็ต้องเทพสายแขกทางฮินดูเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับอันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับโอเคครับ39นาทีโอเคอ่ะโชคดีมีสุขจ้าสวัสดีค่ะเสร็จพอดี40นาทีเป๊ะเห็นป่ะ40เป๊ะตามนั้นเป๊ะตามนั้น